สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนมยานเวทค่ะครั้งก่อนแอดมินได้กล่าวถึงประวัติของหลวงปู่ทิมวัดระหันไร่ไปบ้างแล้ววันนี้จะมาพูดถึง5พระเครื่องของหลวงปู่ทิมที่ได้มีการจัดสร้างขึ้นเพื่อหารายได้ในการสร้างศาลาการเปลี่ยนเมื่อปีพ.ศ. 2517นะคะว่ามีอะไรบ้างหลวงปู่ทิมท่านเป็นพระที่สร้างของยากค่ะมีคนไปขอให้ท่านสร้างเครื่องรางสร้างพระอยู่เสมอแต่ก็ถูกปฏิเสธไปเกือบทุกรายและด้วยอำนาจญาณบารมีของท่านที่รู้เห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าท่านได้เคยบอกกับคณะลูกศิษย์ของท่านว่าจะมีคนมาจากกรุงเทพมาจัดทำพระของท่านและก็เป็นไปตามที่ท่านบอกไว้จริงๆด้วยนั่นคือคณะของคุณชินพรนั่นเองสำหรับพระเครื่องที่หลวงปู่ทิมอนุญาตให้สร้างได้ในครั้งนั้นมีอยู่ด้วยกัน5รายการค่ะคือรายการที่1พระชัยวัฒน์และพระกริ่งชินบัญชรพระชัยวัฒน์สร้างโดยถอดแบบมาจากพระกระไหล่ทองของสมเด็จพระสังฆราชแพรวัดสุทัศน์ส่วนพระกริ่งชินบัญชรสร้างโดยถอดเค้าจากพระกริ่งใหญ่ในสมัยราชวงศ์ถังก้นอุดด้วยฝาบาทและสลักชื่อชินบัญชรพร้อมทั้งตอกหมายเลขประจำทุกองค์สร้างไว้จำนวน 2,595 องค์และมีชุดพิเศษปิดก้นเงินอีก295องค์เพื่อแจกกรรมการส่วนเนื้อก็ผสมนวโลหะพิเศษตามแบบโบราณอาจารย์ผสมด้วยชนวนพระกิ่งสมเด็จพระสังฆราชแพรวัดสุทัศน์แผ่นยันปลุกเสกโดยอาจารย์ชื่อดัง9ท่านหลวงปู่ทิมได้เททองสร้างองค์พระกิ่งด้วยตัวท่านเองเป็นครั้งแรกที่หน้าพระอุโบสถวัดระหันไร่เมื่อวันที่5พฤษภาคม2517ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น14ค่ำเดือน6ปีขานพระกริ่งและพระชัยวัฒน์ทุกองค์จะตอกหมายเลขตั้งแต่องค์แรกจนถึงองค์สุดท้ายรายการที่2คือพระปิดตามหาลาภหรือพระควัมบดีสร้างโดยผงพุทธคุณของหลวงปู่ทิมผสมด้วยผงเจ้าคุณนรรัตน์วัดเทพศิรินทร์ปลุกเสกตลอดไตรมาสผงวัดสามปลื้มชำรุดและผงดำวัดสุทัศน์หลวงปู่ทิมบรรจุพุทธานุภาพหนักไปทางโชคลาภและเมตตามหานิยมเนื้อผงท่านได้ทำบุญองค์ละ25บาทและได้สร้างพิมพ์พิเศษหล่อด้วยเนื้อนวโลหะเป็นรูปรอยตัวขนาดเล็กสวยงามมากอีก 2,517 องค์ให้ทำบุญองค์ละ100บาทนับว่าเป็นพระปิดตาเนื้อนวโลหะรายแรกที่สร้างขึ้นและเททองหล่อพระตามพิธีโบราณอาจารย์ในพิธีเดียวกับพระกิ่งและพระชัยวัฒน์รายการที่3คือพระสังกัจจายหลวงปู่ทิมสร้างขึ้นเพื่อให้เก็บไว้ประจำตัวประจำบ้านเรือนและร้านค้าเพื่อเป็นบ่อกเกิดแห่งโภคทรัพย์และเงินทองท่านสร้างจำนวน 1,800 องค์เนื้อนวโลหะขนาดกระทัดรัดสวยงามมากโดยให้ทำบุญตอนนั้นองค์ละ100บาทค่ะรายการที่4คือพระปลกใบมะขามพระเครื่องขนาดจิ๋วเหมาะสำหรับผู้นิยมของเล็กและเหมาะกับสุภาพสตรีหลวงปู่ทิมปลุกเสกให้เด่นในทางคงกระพันชาตรีมหาอุดและเมตตามหานิยมป้องกันเสนียดจันไรต่างๆให้ทำบุญองค์ละ20บาทรายการที่5คือเหรียญเจริญพรเหรียญรูปเหมือนของหลวงปู่ทิมอายุ95ปีจัดสร้างเป็นเหรียญรุ่นพิเศษของหลวงปู่ทิมเพื่อเป็นที่ระลึกในการสร้างศาลาการเปลี่ยนจัดสร้างด้วยความประณีตบรรจงสวยงามมากเนื้อโลหะกลับดำผสมด้วยชนวนพระกิ่งวัดต่างๆและห่วงเหรียญชื่อดังของวัดสำคัญสำคัญนับพันวัดพร้อมทั้งตะกรุดเก่าๆหลวงปู่ทิมบรรจุพุทธคุณทางเมตตามหานิยมคุ้นกันภัยอันตรายแคล้วคลาดคงกระพันชาตรีและมหาอุดสร้างจำนวน 15,895 เหรียญเนื้อทองแดงให้ทำบุญเหรียญละ20บาทเนื้อนวโลหะ75บาทและเนื้อชิน50บาทพระเครื่องทั้ง5รายการนี้ปัจจุบันหายากและราคาสูงมากพระเครื่องและเครื่องรางของหลวงปู่มีการสร้างเนื่องในโอกาสต่างๆอีกหลายอย่าง
ที่แอดมินยกมานี้เป็นเพียงประวัติการจัดทำเพื่อหาทุนในการสร้างศาลาการเปรียญเท่านั้นนะคะเมื่อปี2517หลวงปู่ทิมบอกว่าพระที่ท่านเสกไว้ให้นั้นเป็นสมบัติของโลกใครมีบุญวาสนาก็จะได้ครอบครองไว้โอกาสหน้าแอดมินจะนำเสนอในเรื่องเครื่องรางที่ท่านสร้างว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ